เอาละครับวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนไอ้ฝายางหม้อพักสำรองนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับเนี่ยเราเวลาเราจะดูเราก็ต้องเปิดออกนะครับว่ามันเสียหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะเปิดไอ้ตรงนี้ออกนะครับแบบนี้ปึ๊บนะทีเนี้ยเราก็จะเจอฝานะฝาตัวเนี้ยนะครับใช้ไปนานๆมันก็จะเปื่อยนะจะเปื่อยจะขาดถ้ามันเปื่อยมันขาดแบบเนี้ยโอกาสที่น้ำหล่อเย็นนะครับมันก็จะระเหยได้นะครับออกไปทางที่มันรั่วเนี่ยซีนที่มันรั่วนะครับไอตัวที่เราซื้อนะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับรหัสอยู่ตรงนี้นะครับตัวราประมาณ30บาทเองนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่รั่วอันนี้ผมก็สั่งมานะครับจากศูนย์นะของใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนิ่มๆ นะครับนะง่ายๆเลยน้ำหล่อเย็นก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ในระดับหรือเปล่าถ้ามันแห้งผิดปกติก็ต้องเติมเข้าไปนะครับก็ปิดแบบนี้นะครับปิดให้มันซีนให้มันแน่นนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้ก็ประกอบคืนครับถ้ารถมันนานแล้วอ่ะก็ต้องค่อนข้างจะต้องเช็คพวกยางต่างๆนะครับมันจะเริ่มเสื่อมแล้วพวกท่อยางพวกฝาพวกอะไรต่างๆนะครับฝาหม้อน้ำนะครับฝาหลักนะครับมันก็จะเริ่มเสื่อมนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีเปลี่ยนอะไรอีกก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับ